ความในใจจากออฟพงพัฒน์ถึงแดงธัญญา30ปีขาเตียงมั่นคงออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงกับชีวิตหลังต้องฝ่ามรสุมป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบมานานกว่า5ปีพร้อมเผยความในใจสุดซึ้งแดงธัญญาภรรยาคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างตลอด30ปีตลอด30ปีที่แต่งงานกันมีทั้งทุกข์และสุขปลอบใจกันยังไงมันอยู่กันจนไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วพี่คบกันก่อนแต่งงาน8ปีแต่งงานกันมา30กว่าปีเหมือนรู้ใจเราไม่ทำอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็เหมือนกันเข้าใจระดับหนึ่งส่วนจะพูดให้กำลังใจกันไหมก็พอมีบ้างในวันที่อ่อนแอก็พูดตามสถานการณ์อย่างเช่นไม่ต้องฟังมากไม่ต้องไปคิดมากแต่พี่แดงจะพูดว่าไม่เป็นไรถ้าพี่แดงดูอยู่ตอนนี้อยากจะบอกอะไร40กว่าปีไม่มีวันไหนที่รักน้อยลงกว่าเมื่อวานเลยไม่มีอะไรที่จะบอกนอกจากรักนะรักกว่าเมื่อวานนะลูกก็เหมือนกันมีช่วงเวลาที่พี่แดงเขาเครียดไหมที่ดูแลเราช่วยเรามีครับคือเราขอบคุณเขาอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะปีหนึ่งจะทำงานให้ได้พี่แดงเครียดจนคิดว่าจะเป็นสต๊อกตามพี่เวลาคนเราเป็นอะไรคนไม่สบายไม่ใช่ภาระภาระทั้งหมดตกอยู่กับคนรอบข้างถ้าคุณไม่อยากเป็นภาระในครอบครัวคุณก็อย่าป่วยต้องป้องกันและปรึกษาหมอหาใน YouTube ก็ได้วิธีการรักษาการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรคสโตรกในนั้นมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อนะปรึกษาหมอก่อนขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ